ัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่น้องสาวค่ะวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้นะคะแฟนสายซิ่งนะคะสายซิ่งห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะสาววัยรุ่นวันนี้คนแก่เอารถมาเอาใจวัยรุ่นคนแก่สองคนเอารถซิ่งมาให้วัยรุ่นดูวันนี้ออกแนวซิ่งๆหน่อยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมคันไหนก่อนพี่เดือนเอารีโว่แล้วกันค่ะอยู่เอารีโว่นะคะรีโว่นี่แต่งมาให้พอกรุบกริบเขาเรียกว่าอะไรแต่งมานิดๆหน่อยๆนะสามารถใช้พอเป็นกระสายใช่ให้พอแบบขับไปไหนไม่อายคนขับไปไหนอะเท่เอ้ยมีแม็กนะมีแม็กมีอะไรอย่างเงี้ยเท่หล่อแน่นอนเครื่องเสียงเอาไปลงต่อได้ถูกนะเพราะว่ารถสีขาวกระบะสีขาวเป็นรถยอดนิยมอยู่แล้วนะคะอันนี้มีแม็กมาก็ถือว่าหล่อมานิดนึงแถมลูกค้าขาเอาไปใช้งานได้เลยใช้งานได้เลยไปบรรทุกไปขนของใช้งานได้เลยไปบรรทุกไปขนของนะคะไปทำธุรกิจนะคะไปทำเชิงพาณิชย์ก็ได้นะคะได้เลยอันนี้แต่งมาแบบเดิมๆเลยนะคะกับ Toyota Revo นะคะรุ่น 2.4 Smart Cab รุ่น J นะคะตัวนี้ราคา 439,000 บาทลูกค้าขาคันนี้จัดได้เต็มนะใช่ค่ะจัดได้เต็มนะคะจัดได้เต็มเลยฟรีดาวน์นะคะลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ 7,000 กว่าบาท 7,000 งวดใช่ค่ะผ่อนถูกมากผ่อนเบาๆผ่อนเบาๆสบายๆนะคะรถช่างหลังผ่อนอยู่ที่ 7,000 กว่าบาทนะคะคันนี้นะคะรถสวยแม็กยางใหม่การันตีว่ายางใหม่แน่นอนนะคะการันตีว่ายางใหม่แน่นอนนะคะตัวนี้ล้อ18นะคะ18ค่ะอ่ะแล้วหน้ายางเป็นหน้ายางกว้างด้วยพี่เดือน2 3 5 4 10 R18 ใช่ค่ะนะคะเป็นยางที่สามารถใช้บรรทุกได้นะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าขับไปแล้วมันจะวิ่งได้ไหมมันจะใช้ในการขนบรรทุกได้ไหมไม่ต้องกังวลนะคะตัวนี้2 3 5นะคะนี่หน้ายางพร้อมใช้เลยนะคะใช่ค่ะราคา 439,000 บาทนะคะสีขาวแบบนี้นะคะลงแม็กหล่อแบบนี้นะคะแม็กสวยยางใหม่นะคะเดี๋ยวมาดูข้างหลังนะรถกันก่อนค่ะลูกค้าบอกเนี่ยดูเลยซูมดูข้างล่างเลยรถไม่เคยโหลดไม่เคยทำอะไรเกี่ยวกับช่วงล่างนะเดิมๆเลยช่วงล่างเดิมๆเลยนะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นนะคะวัยโจของเราวัยโจนะคะจะเอาไปวิ่งบรรทุกก็ได้หรือว่าคนที่จะซื้อไปใช้งานก็ได้นะคะค่ะคนที่จะซื้อไปใช้งานก็ได้นะคะรถคันนี้สวยมากนี่ดูความเดิมของรถนะคะรถเดิมเลยค่ะซ้ายขวาลอยอาร์คอยู่ครบแล้วนี่เปิดให้ดูเลยพี่เดือนได้เลยเปิดให้ดูความเดิมของรถเลยค่ะนะกระบะไม่เคยบรรทุกหนักนะคะนี่สภาพเดิมๆเลยนะคะกระบะไม่เคยบรรทุกหนักแม็กไลเนอร์เป็นของโตโยต้าของแท้เลยค่ะออกห้างป้ายแดงเลยนะของแท้ออกห้างป้ายแดงเลยค่ะทะเบียน6779อ่ะทะเบียนสวยให้ไปเลยทะเบียนสวยให้ไปเลยได้ทะเบียนเลขนี้เลยนะให้ไปเลย6779นะคะทะเบียนสวยด้วยนะมาเดี๋ยวพาไปดูภายในกันภายนอกหล่อขนาดนี้ภายในจะสดใสเอี่ยมละออแค่ไหนปะเดี๋ยวพามาดูข้างในกันนะข้างในจะเป็นภายในดำนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาเนาะพี่เดือนเนาะใช่ค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพี่เต๋าจะสตาร์ทให้ดูนี่นะคะเป็นสมาร์ทแคปนะคะตัวนี้นะแคปสามารถเปิดได้ค่ะเปิดได้นะคะสามารถเปิดได้แล้วก็เสียภาษีปีละ900เองพี่เดือนถูกมากพี่เดือนนั่งสบายด้วยนะพี่เดือนลองมาดูนี่นะคะความกว้างของรถนะคะบอดี้นี่ทํามาเพื่อว่าให้นั่งสบายเนาะคนตัวใหญ่จะนั่งนี่หัวไม่ชนนะแล้วก็ภายในเป็นเบาะผ้านะคะนี่เบาะผ้าทําให้ไม่อมความร้อนนะแล้วเบาะผ้าเป็นเบาะที่เย็บติดด้วยนี่เป็นเบาะที่เย็บติดความละเอียดของศูนย์โตโยต้าความละเอียดของรุ่นโตโยต้ารีโว่นะเฉพาะรุ่นโตโยต้ารีโว่เท่านั้นนะคะใช่ค่ะที่เดือนที่ทําเบาะมาแบบนี้แล้วก็เย็บแบบนี้คือการดีไซน์ของเขาถูกต้องโอ้โหภายในนี่ใหม่มากพี่เดือนค่ะนี่ใหม่จริงรถเพิ่งเข้ามาด้วยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้ป้าก่อนเดี๋ยวป้าร้อนนะคะนี่ขนาดความใหม่ของเขาก็คือวัดได้จากตรงนี้นะค่ะนี่นะคะวัดได้จากความสดของเขานี่ยังไม่แกะถุงเลยพี่เดือนยังไม่แกะกรอบอยู่นะคะยังติดอยู่นะคะนี้ดูแลรักษาดีมากเลยนะคะไปเดี๋ยวไปดูภายข้างหน้ากันนี่เครื่อง 2.4 นะคะประหยัดน้ำมันมากเครื่องคอมมันเร็วนะเครื่อง 2.4 ดีเซลคอมมันเร็วประหยัดน้ำมันมากนะคะคันนี้รถสวยสภาพเดิมๆเลยนี่ดูจากบริเวณข้างในห้องเครื่องนะคะรถเดิมๆเลยเนี่ย
หล่อมีเพจไม่เคยแกะไม่เคยงัดนะคะการันตีได้ว่ารถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมแน่นอนมาซูมให้ดูว่าความสดความใหม่ของน้ำมันนี่กระบอกน้ำมันกระปุกใหม่มากยังใหม่อยู่เลยนะคะใช่ค่ะนี่นะคะเดิมๆนะคะไม่มีอุบัติเหตุไม่มีชนนะคะรถสวยจริงๆเลยค่ะคันนี้บอกได้เลยซื้อมีแต่คุ้มกับคุ้มแล้วก็เป็นรถโตโยต้านี่ต้องคือมองหาอะไหล่รถเนี่ยหาง่ายนะพี่เดือนเนาะใช่ค่ะอะไหล่ถูกนะคะไม่ว่าอะไหล่ไฟเลยมีหมดเนาะมีโชว์รูมทั่วประเทศไทยมีโชว์รูมเยอะที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ว่าได้ซื้อออกไปนะคะสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะคะสามารถเข้าศูนย์ได้เลยนะคะเข้าไปใช้บริการได้เลยตัวนี้ก็น่าจะยังมีวารันตีเหลืออยู่นะค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่อีซูซูวันนี้เราไลฟ์สดนะมีแต่รถยอดนิยมตั้งแต่ขายรถมาหลักเดิมยอดนิยมไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนที่หายากขนาดนี้เลยนะตั้งแต่ขายรถมาไม่เคยเห็นรถรุ่นไหนนะคะสเปคไหนที่หายากขนาดนี้เลยนะใช่ค่ะเป็นรถมือสองที่หายากมากนะคะ Isuzu D-Max 4ประตูตัวเตี้ยเป็นรุ่น All New เครื่อง 2.5 นะคะตัวนี้ปี2014ราคาพิเศษเลยนะคะ 479,000 บาทค่ะ 479,000 บาทนะไฟโปรเจคเตอร์นะนี่ไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะคะเหมาะสำหรับวัยรุ่นหรือว่าลูกค้าที่ชอบรถแต่งซิ่งนะคะสายซิ่งนะคะเดี๋ยวให้ดูกันไปเลยนี่สปอร์ตไลท์มีครบโอ้โหโลโก้อิซูซูสีแดงอย่างนี้นะคะนี่นะคะอิซูซูดีแม็กซ์4ประตูเขาจะมีคลับของอิซูซูดีแม็กซ์นะคะลูกค้าสามารถซื้อแล้วก็ไปเข้าคลับได้เลยเนาะหล่อขนาดนี้นะคะอันนี้มาพามาให้ดูความสดแล้วก็ความใหม่ของรถนะคะนี่เลยนะคะพร้อมแม็กนะคะตัวนี้โอ้โหหล่อสีหล่ออย่างเดียวไม่พอนะนี่ยังหล่อยังแต่งหล่อมาด้วยแม็กนะคะแม็กคอร์18นะเดี๋ยวซูมให้ดูแม็กคอร์18นี่235/40R18นะคะ235/40R18ยางใหม่ด้วยนะคะยางใหม่ด้วยนะคะ Isuzu D-Max ปี2014นะคะโอ้โหหายากจริงๆรุ่นนี้นะบอกได้เลยว่าลูกค้าขาตั้งแต่ขายรถมานะหาคือเป็นรถตลาดที่หายากใช่ค่ะนะเป็นตัวใหญ่เต็มเลยเห็นแต่เป็นตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงถูกต้องนะตัวไฮแลนเดอร์ยกสูงนะคะส่วนใหญ่จะเจอแต่ไฮแลนเดอร์ยกสูงแล้วก็4ประตูไม่ค่อยเจอนะเอาเลยว่ารถเขาไม่เคยบรรทุกหนักใช่ค่ะเป็นรถ4ประตูที่ไม่เคยบรรทุกหนักมาก่อนนี่ดูได้จากไลเนอร์นะคะไม่เคยมีรอยเดิมนะคะสีขาวเดิมเลยนะคะสีเดิมๆแต่ข้างเลยค่ะนี่นะคะตัวนี้จัดเต็มฟรีดาวนะคะนี่เห็นไหมปลายท่อแต่งมาแล้วเนาะรถไม่มีโหลดนะคะรถไม่มีโหลดนะคะใส่แม็กคอร์18นะคะแต่รถไม่โหลดนะคะเป็นรถสเปคตัวเตี้ยอยู่แล้วภายในสีครีมนะคะภายในเป็นสีครีมนะอ่ะลูกค้าส่วนใหญ่เนาะเจ้าของเดิมเนี่ยบอกเลยว่าพี่เดือนค่ะเจ้าของเดิมเนี่ยเขาใส่เบาะเลคคาโร่นะอันนี้คือเบาะที่เขามาให้นะแต่เขาไม่ได้ให้เบาะมาด้วยนะท่านใดเอาไปแต่งแล้วก็เพิ่มเบาะเลคคาโร่นะจะหล่อกว่านี้อีกหรือเบาะยี่ห้ออื่นก็ได้เป็นเบาะสีดำสีแดงเนาะใช่ค่ะแต่งให้แบบสุดๆกันไปเลยนะแต่งให้แบบสุดๆกันไปเลยแล้วก็นั่งสบายด้วยข้างหลังเป็น4ประตู4ประตูค่ะนั่งสบายค่ะเหมือนนั่งรถเก๋งฮารุฮาราเลยนะคะตรงนี้คันนี้มีเครื่องเสียงนะคะมีทีวีมีซีดีค่ะนี่นะคะสามารถเล่นซีดีวีซีดีดีวีดีคาราโอเกะได้หมดเลยนะคะนี่ก็มีบูธให้หมดเลยนะคะตัวนี้ให้หมดเลยนะคะลูกค้าขาให้หมดเลยใครดูคันนี้นะคะชุดแต่งหรือว่าอุปกรณ์แต่งรถมามีเท่าไหร่ให้หมดเลยนะรถสวยๆไม่น้อยทั้งนั้นนะคันนี้ก็ไม่แค่ 70,000 กว่าเองนะคะรถปี2014นะคะเฉลี่ยแล้วตกวิ่งปีละไม่กี่กิโลเองนะคะแล้วก็ความใหม่ความสดก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยพี่เดือนยังไม่ได้แกะนะคะยังไม่ได้แกะถุงเลยนี่นะคะถุงพลาสติกครอบไว้ยังไงก็ยังครอบอยู่อย่างนั้นนะยังใหม่เลยนะคะแล้วก็ภายในก็จะเป็นสีครีมดูไฮโซมากพี่เดือนภายในจะเป็นสีครีมนะคะมองดูแล้วโล่งสบายตาดูแลรักษาง่ายปี2014และเครื่องเสียงตามนี้เลยนะคะ CD นะคะ VCD DVD ตามนี้เลยให้หมดทุกอย่างนะคะในรถนี้ให้หมดทุกอย่างนะเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันห้องเครื่องเดิมมากเดิมค่ะเดิมดูจากภายนอกภายในแล้วเหมือนห้องเครื่องมีการตกการแต่งมาไม่มีนะคะไม่มีเลยค่ะเครื่อง 2.5 เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะเครื่อง DDI นะคะสภาพเครื่องเดิมๆเลยจากศูนย์เลยนะคะราคา 479,000 บาท
โอ้โหสภาพนี้นะคะหายากจริงๆนะคะรถแบบเดิมๆแต่งมาพอกรุบกริบเนาะแต่งมานิดหน่อยนะคะให้ดูสวยงามนั่นแสดงถึงว่ารถเราไม่โซมรถเราไม่ได้วางเครื่องมาผ่าเครื่องมาหรือว่าไม่ได้ไปตกแต่งเครื่องอะไรเพิ่มเติมนะสภาพนี้บอกได้เลยว่าหายากจริงๆแล้วใครจะไปแต่งลงเครื่องลงอะไรก็ว่ากันไปเนาะสภาพเดิมๆดีกว่าเยอะนะคะรุ่นท็อปไฟโปรเจคเตอร์นะคะโปรเจคเตอร์กับชุดแต่งรอบคันเลยชุดกระจังหน้าก็เป็นโครเมียมอย่างดีเลยนะคะเงาวับเลยนะคะตรงนี้นะรถสวยจริงๆเลยนะคะโลโก้ Isuzu ก็จะโดดเด่นมากนะคะเป็นสีนี่สีอะไรคะตัวนี้เป็นสีแดงค่ะสีแดงค่ะโลโก้เป็นสีแดงโดดเด่นมากนะคะสำหรับเต๋ากับพี่เดือนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมใครคิดว่าคลิปวิดีโอมีประโยชน์นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับเฟซบุ๊กของเรานะคะกดไลค์กดแชร์หรือว่าถ้าใครที่ดู YouTube ย้อนหลังก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้เต๋ากับพี่เดือนต้องขอลาท่านผู้ชมนะคะทั้งแฟนเพจกฤษดากู๊ดคาร์แล้วก็แฟน YouTube นะคะไว้เจอกันโอกาสหน้านะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะค่ะสวัสดีค่ะ